สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC พี่น้องคะต้นพุ่งพี่น้องคะเป็นเมื่อพี่น้องต้นพุ่งมีอีกต้นนึงพี่น้องเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วพี่น้องพี่แม่ลูกสี่เห็ดมะพุ่งก็ยังดอกคือเก่าคือกันพี่น้องสุกสุกค่าต้นยังว่ากินบ่ทันแต่ว่าเฮาเก็บไปเฮ็ดส้มตำยังสิกะสิพอได้กินของมันอยู่ดอกเก็บง่ายพี่น้องเก็บง่ายนี่ก็คือต้นนึงเฮ็ดไปวันก่อนพี่น้องแต่อีกยังอีกต้นนึงพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะไปข้างพี่พี่น้องข้างพี่ละนี่นะพี่น้องนี่หน่วยมะพุ่งยังสดใสงามตุ้งติ้งตุ้งติ้งหอยอยู่พี่น้องจ้ะนี่แล้วก็มาเบิ่งแผลมันเนาะพี่น้องเนาะแผล3เดือนพี่น้องแผลที่เฮาเฮ็ดไป3เดือนบัดที่นี่มันขึ้นมาใหม่เนาะมองนี้มันขึ้นมาใหม่ซ่อมเบิ่งดีๆเด้อพี่น้องเด้ออือบ่ตายพี่น้องแต่ว่าเฮาได้มะพุ่ง4ปีเนาะ3ปี4ปีเฮาก็สิได้มะพุ่งเก็บกินง่ายๆโครงสร้างก็จะประมาณนี้คุณแม่เอาคุณแม่ลูกสิเอาตะกร้าใส่เด้อพี่น้องเด้อใส่ตะกร้าตะกร้าใส่อันดันมันถ้าว่าเฮาบ่ดันเฮาก็ต้องหาไม้ค้ำเด้อพี่น้องถ้าเฮาเสร็จมะพุ่งเตี้ยแต่ว่านี่เอาตะกร้าออกได้เลยเด้อพี่น้องเพราะว่าตัวนี้แข็งแรงแล้วเฮาจะเอาตะกร้าไปใส่งานก็ได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้มีปัญหาแล้วกับมะพุ่งเนาะค่ะเนาะมันก็จะอยู่ในอันรับน้ําหนักของมันได้แล้วนะพี่น้องหน่วยกันหน่วยกันใหญ่แล้วนะพี่น้องนี่ก็คือผลงานอีกมื้อนึงที่ได้มาเฮ็ดมันมื้อนี้พี่น้องยังอีก 2-3 ต้นเด้อพี่น้องเนาะจะได้เฮ็ดมันมื้อนี้นี่ก็คือมะพุ่งเตี้ยเตี้ยอีกวิธีนึงก็ไปตัดเลยพี่น้องตัดยังคุณแม่ตัดต้นนี่พี่น้องอันนี้เห็นบ่เตี้ยอีกวิธีนึงก็ตัดต้นสั้นลงไปเลยก็สิเหลือกิ่งมะพุ่งไว้มันก็สิมีหน่วยให้เฮาเก็บกันพี่น้องมันบ่ตายง่ายๆหรอกค่ะเนาะหากมันบ่เป็นแมงเป็นหนอนน่ะพี่น้องนี่ก็ตัดมะพุ่งก็ได้กินคือกันง่ายมะพุ่งพี่น้องคะคลิปนี้ก
แล้วมันก็จะแข็งแรงของมันเป็นชูนอนเลยตามธรรมชาติที่น้องจะก็คลิปนี้ก็คุณแม่ลูกซี่ก็เฮ็ดบักฮู้แล้วพี่น้องก็เฮ็ดบักฮู้เสียแล้วจ้ะตอนที่คุณแม่ลูกซี่เฮ็ดอยู่เมื่อ3เดือนพี่น้อง3เดือนสิพาไปเบิ่งแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC พี่ปานอาทุกผู้ทุกคนนะคะเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจคุณแม่ลูกสี่ในเด้อจ้ะวิธีทำขั้นตอนการทำมะกุ้งเตี้ยเนาะค่ะเนาะขอบคุณจ้า